ชนแล้วก็ต้องรับผิดชอบนะฮะค่ะคุณผู้ชมครับไปเปิดใจหลวงปู่ละไมกันหน่อยนะครับหลังจากที่มีคลิปใน TikTok นะฮะว่านั่งฉันเพลอยู่ริมถนนกลายเป็นดราม่านะครับว่าเอ๊ะทำไมบ้านที่นิมนต์มาเนี่ยปล่อยให้หลวงปู่ท่านมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วหายไปไหนกันนะครับหลายคนก็บอกว่าเห็นแล้วน่าเห็นใจเหลือเกินต่อมาเจ้าของโพสต์เนี่ยก็เปิดเผยเพิ่มเติมนะครับบอกว่าพระท่านเนี่ยมาซื้ออาหารที่ร้านแต่ทางร้านไม่มีโต๊ะให้นั่งครับทราบว่าเจ้าของบ้านนิมนต์พระมาแต่พอมาถึงพระติดต่อไม่ได้ก็เลยมาซื้อข้าวที่ร้านเพื่อฉันให้ทันเวลาเพลปรากฏพระในคลิปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นคณะของหลวงปู่ละไมจันทโรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของสุรินทร์ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่วัดป่าจันทธรรมารามที่สุรินทร์นะครับก็พบว่าพระในคลิปเนี่ยเป็นคณะของหลวงปู่ละไมจริงๆนะฮะหลวงปู่ละไมเนี่ยท่านเป็นเจ้าอาวาสอายุ87แล้วซึ่งท่านเพิ่งเดินทางกลับมาจากกรุงเทพพร้อมด้วยพระลูกวัดอีก8รูปคนขับอีก1คนหลวงปู่เล่าให้ฟังครับบอกว่าเจ้าภาพที่กรุงเทพเนี่ยนิมนต์พระ9รูปไปทำพิธีสวดต่อชะตาที่บ้านย่านประชาชื่นกทมเนื่องจากว่าสามีป่วยหนักแต่ทีนี้พอไปถึงสามีของเจ้าภาพดันอาการทรุดพอดีรีบพากันไปโรงพยาบาลแล้วคณะของหลวงปู่ก็มาถึงพอดีเจ้าภาพก็เลยโทรศัพท์บอกให้ไปฉันข้าวที่ร้านใกล้บ้านก่อนแล้วกันนะหลวงปู่นะเดี๋ยวจะจ่ายค่าข้าวให้ปรากฏช่วงเวลานั้นมันก็ใกล้ถึงเวลาเพลร้านอาหารก็โป๊ะเช๊อีกไม่มีที่นั่งคนเยอะซะอีกเอาจะทำยังไงล่ะจะนั่งฉันในรถตู้ก็ไม่สะดวกก็เลยต้องลงมานั่งฉันข้างทางแบบในคลิปญาติโยมแถวนั้นก็ใจดีมีน้ำใจครับซื้ออาหารซื้อน้ำซื้อขนมมาถวายพอฉันเสร็จก็ไปต่อที่ประตูน้ำเพราะว่ามีญาติโยมนิมนต์ไปที่นั่นแล้วก็เดินทางกลับหลวงปู่บอกไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นข่าวดังขนาดนี้ครับโรงพยาบาลป่วยหนักป่ะครับเพราะผัวเขาป่วยหนักเมียเขาก็ไปเขาว่าไปดูผัวเขาจะจ่ายเงินจ่ายอะไรเขาจะให้ออกหรือตายก็ไม่รู้ไม่ได้ถามดูเลยแล้วเขาก็คุยกับหลวงพ่อยังไงตอนนั้นว่าให้หาที่ฉันอะไรก่อนบอกได้ยังไงให้หาที่ฉันโอ้นี่ฮะเราไปคุยกับพระลูกวัดนะฮะหลวงพี่วรวุฒิบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันใกล้ถึงเวลาฉันเพลแล้วจริงๆแล้วในร้านอาหารมันก็ไม่มีที่นั่งเลยครับจะฉันในรถตู้ก็มีกลิ่นหลวงปู่ก็จะปวดหัวก็เลยต้องมานั่งฉันด้านล่างแบบนี้นะฮะก็เพิ่งจะมารู้เหมือนกันว่ามีคนเนี่ยถ่ายไปลง TikTok จนกลายเป็นข่าวดังนะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยว่าปกติเนี่ยหลวงปู่นะจะถูกญาติโยมเนี่ยนิมนต์มาที่กทมปีละครั้งแจ็คพอตเลยปีนี้แล้วก็บอกนะฮะว่าเจ้าภาพเนี่ยต้องอธิบายแทนด้วยเขาไม่ได้มีเจตนาจะทิ้งพระคือตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยหลายคนทัวร์ไปลงเจ้าภาพไปเลยเรียบร้อยนะฮะเขาบอกไม่ได้เจตนาจะทิ้งพระไม่ได้หลอกลวงด้วยแต่มันสุดวิสัยพอดีว่าสามีของเขาเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลเข้าใจนี่เข้าใจตรงกันแล้วนะคะไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดียังไงอนุโมทนากับญาติโยมแถวนั้นนะที่ถวายอาหารท่านนะคะครับ